ว่าเป็นคลิปนาทีชีวิตที่ทำเอาระทึกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของเด็กชายวัย11ขวบรายหนึ่งนะครับที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ลิฟต์ร่วงตกลงมาในระดับความสูงมากกว่า10ชั้นแต่ว่าเจ้าตัวนะครับกับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแถมงานนี้นะครับชาวเน็ตยังแห่เข้ามาชื่นชมในไหวพริบแล้วก็ความมีสติข,ของเด็กชายคนนี้กันสนั่นเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่าโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์สุดช็อกนะครับโดยเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่เด็กชายคนนี้นะครับเพิ่งกลับมาอพาร์ตเมนต์หลังจากที่เลิกเรียนนะครับแล้วก็กําลังใช้ลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังบ้านที่อยู่บนอพาร์ตเมนต์ชั้นบนตามปกติ ซึ่งจากคลิปก็จะเห็นได้นะครับว่าในตอนแรกมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ในลิฟต์ด้วยแต่ว่าเมื่อลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นที่9นะครับผู้ชายคนดังกล่าวนี้ก็ได้เดิอนออกไปทาให้เด็กผู้ชายคนนี้นะครับอยู่ในลิฟต์เพียงลําพังคนเดียวก่อนที่จู่ๆนะครับลิฟต์ก็จะมีปัญหาโดยจากภาพนะครับก็จะเผยให้เห็นลิฟต์ที่สั่นอย่างรุนแรงนะครับก่อนจะร่วงลงมาจากความสูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางนี้นะครับช่วงเวลานั้นเด็กชายก็ตื่นตกใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็พยายามที่จะควบคุมสติแล้วก็เอื้อมมือไปกดปุ่มฉุกเฉินในลิฟต์เพื่อขอความช่วยเหลือนะครับจากนั้นเขาก็กดปุ่มลิฟต์ทุกชั้นเพื่อที่จะพยายามทําให้ลิฟต์นั้นหยุดอยู่ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งให้ได้นะครับแต่ลิฟต์นั้นก็ยังล่วงลงมาไม่หยุดดังนั้นนะครับเขาจึงถอยไปยังมุมหนึ่งแล้วก็กางแขนทั้งสองข้างแตะที่ผนังลิฟต์นะครับแล้วก็ย่อเข่าลงเพื่อที่จะลดจุดูนนนนยถ่่่่่วววววงงงงะะะรรรัััหาจชลลลดแกะททะตตออีิฟไปเบ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนับว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลิฟต์ล่วงลงมาประมาณ1นาทีนะครับมันก็หยุดลงบริเวณที่ชั้น3ของชั้นใต้ดินซึ่งตกลงมาจากระดับความสูงมากกว่า10ชั้นเลยทีเดียวและเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกนะครับเด็กชายคนนี้ก็ได้เดินออกมาจากลิฟต์อย่างปลอดภัยนะครับแถมยังเตือนคนที่อยู่ตรงนั้นอีกด้วยนะครับว่าลิฟต์เสียไม่ให้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวของเด็กชายคนนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนก็ต่างนับถือในไหวพริบแล้วก็การควบคุมสติของเด็กชายคนนี้กันเป็นอย่างมากนะครับและนอกจากนี้แม่ของเด็กชายคนนี้นะครับก็ยังได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าเพราะว่าลูกชายของเขานะครับชอบดูหนังประเภทไซไฟรวมถึงสารคดีต่างๆนะครับจึงสามารถเรียนรู้วิธีการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ได้นั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว